สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่9เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนแออัดซึ่งเมื่อวานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมูลนิธิแรกประสานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและกองทัพบกประกอบด้วยกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกกรมพลาธิการทหารบกกรมสรรพาวุธทหารบกกรมการขนส่งทหารบกและกรมการทหารสื่อสารนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนใน41ชุมชนของเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครรวมจำนวน 8,574 ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 โดยถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยหน้ากากอนามัยชุดยาสามัญประจำบ้านของใช้ที่จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถดำรงชีพได้14วันการได้รับถุงยังชีพพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้โควิดนะครับมันก็ได้รับความเดือดร้อนก็ค่ารายได้ก็ลดลงก็ออกไปซื้อหาของก็ลำบากยากเข็นหน่อยเพราะบางทีมันก็ต้องมีโคฟิลเงี้ยไปไหนก็ไม่ได้หากินพอได้ถุงพระราชทานมานี่ก็ถือว่าดีมากครับช่วยลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไปได้เยอะอันนี้ก็เป็นความกรุณาคุณของท่านมากครับมาพระราชทานให้กับพวกประสบอันนี้กรที่ลำบากอันนี้ก็ขอขอบคุณมากขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิแรกประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันนี้ณศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเป็นกล่องใสป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน80ชุดเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับครอบศีรษะผู้ป่วยโรคโควิด -19 ขณะทำการรักษาโดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ในวันเดียวกันณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเป็นกล่องใสป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน50ชุดเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับครอบศีรษะผู้ป่วยโรคโควิด -19 ขณะทำการรักษาโดยมีนายประสงค์คงเคารพธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายแพทย์กสิวัฒน์ศรีประดิษฐ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและแพทย์หญิงสุกัญญาทองชัยประสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรซึ่งจะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน11แห่งต่อไป
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานเงินในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่โรงพยาบาล9แห่งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ขณะนี้เกิดเป็นโรคติดต่อในหลายพื้นที่ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถในฐานะทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและใส่พระทัยต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19จึงพระราชทานเงินในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่โรงพยาบาล9แห่งได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสิริราชสถาบันบำราศนราดูรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโรงพยาบาลละ 200,000 บาทเพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์การจัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ